สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่มีการรายงานข่าวนะครับว่ารัฐบาลอินเดียนั้นเตรียมที่จะมีการสั่งซื้อน้ํามันจากประเทศรัสเซียนะครับซึ่งจะได้ราคาในมิตรภาพเนื่องจากว่าอินเดียนั้นต้องการน้ํามันมาใช้ในประเทศเนี่ยเป็นจํานวนมากอยู่แล้วและถ้าได้แหล่งน้ำมันที่มีราคาถูกกว่าปกตินั้นก็จะทำให้ต้นทุนน้ำมันในประเทศของอินเดียนั้นลดลงนะครับเรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยครับล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวทางด้านเจนซากี้โฆษกหญิงทำเนียบขาวนะครับก็บอกว่าเกี่ยวกับมีการรายงานข่าวกระแสว่าอินเดียจะมีแผนซื้อน้ำมันจากรัสเซียในราคามิตรภาพก็บอกว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นขอฝากเรื่องนี้ไปยังประเทศใดก็ตามที่ต้องการคบค้ากับรัสเซียแล้วก็ทำเรื่องการละเมิดเนี่ยครับจากมาตรการการคว่ำบาตรไม่ว่าทางใดก็ตามเนี่ยนะครับก็จงระวังในการที่จะได้รับผลกระทบที่จะเกิดตามมาอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อวิเคราะห์จากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในยูเครนแล้วก็เรื่องราวในประวัติศาสตร์การสนับสนุนรัสเซียในเรื่องน้ำมันเท่ากับเป็นการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนะครับทั้งนี้สื่อหลายแห่งนั้นทั้งในและนอกอินเดียรายงานไปในทิศทางเดียวกันว่ารัฐบาลอินเดียกับรัฐบาลรัสเซียกำลังหารือร่วมกันเกี่ยวกับการจัดทำกลไกการค้าที่เป็นการชำระเงินด้วยเงินรูปีแล้วก็เงินรูเบิลขณะที่แม้อินเดียจะนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3% แต่การที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งทะยานมากกว่า 40% ในช่วงต้นสงครามของยูเครนนั้นเนี่ยครับดูเหมือนว่าข้อเสนอของรัสเซียในเรื่องดังกล่าวก็ดึงดูดความสนใจสำหรับอินเดียนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยอินเดียเป็นประเทศขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่งซึ่งปฏิเสธการเรียกร้องของสหรัฐให้ร่วมประณามและก็ใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียนอกจากนี้ผู้แทนการทูตของอินเดียในสหประชาชาติก็งดออกเสียงต่อทุกมิติที่มีเนื้อหาประณามรัสเซียทั้งในระดับสมัชชาสหประชาชาติหรือว่า UNGA แล้วก็คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าที่ผ่านมานั้นอินเดียเนี่ยครับก็เรียกว่ากำลังเชื่อมมิตรภาพกับทางด้านรัสเซียเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอุตสาหกรรมอาวุธเนี่ยทางด้านอินเดียนั้นได้มีข้อตกลงในการสร้างอุตสาหกรรมอาวุธกับร่วมกับทางด้านรัสเซียมีการผลิตเนี่ยนะครับเรื่องของขีปนาวุธร่วมกันด้วยทางด้านรัสเซียนั้นก็ยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องของการผลิตเรือรบเรือพิฆาตต่างๆเนี่ยนะครับเรือตรวจการให้กับทางด้านอินเดียด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเรื่องปกติที่ทางการอินเดียนั้นก็ไม่ออกแถลงการประณามรัสเซียในการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนครั้งนี้ก็นี่แหละครับแต่ว่าการที่เขาจะซื้อน้ำมันจากรัสเซียนั้นก็เริ่มที่จะสร้างความไม่พอใจให้กับทางด้านรัฐบาลสหรัฐนะครับมีการออกมาพูดถึงว่าถ้าอินเดียกระทำการแบบนั้นก็เท่ากับเป็นการละเมิดมาตรการการคว่ำบาตรที่สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยครับได้มีการออกการคว่ำบาตรนี้ออกมาซึ่งก็อินเดียนั้นอาจจะได้รับผลกระทบที่ตามมาในระยะหลังก็ได้นี่คือเหมือนกับเป็นการออกมาขู่รัฐบาลอินเดียไกลๆว่าถ้าไม่ทำตามสิ่งที่สหรัฐต้องการนั้นก็ระวังไว้อาจจะได้รับผลกระทบตามมาทีหลังครับ